วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก่อนอื่นผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าผมนะครับจะมาทำการแนะนำให้เพื่อนๆนะครับรู้จักกับ Power House แบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งทุกทีเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยผมทำแต่แบบ VIP ถูกต้องไหมครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักกับ Power House แบบฟรีนี่กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักกับวิธีการหาเงินนะครับจากเจ้าตัว Power House แบบฟรีนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆดูอะไรสักนิดนึงนะครับนี่เลยนะครับสำหรับในเดือนที่แล้วนะครับตลอด1เดือนนะครับผมทำเงินจาก Power House นะครับไปได้ทั้งหมดอยู่ที่339ดอลลาร์กับอีก62เซนต์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองแปลงเป็นเงินไทยกันดูนะครับว่าเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินประมาณกี่บาทกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาคูณเลขกันดูนะครับโอเคนะครับเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับ339ดอลลาร์นะครับคูณกับ32บาทนะครับเป็นเงินไทยอยู่ที่ราวๆ 10,000 บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับคือเงินที่ผมทำได้จาก Power House แบบฟรีนะครับในเดือนที่แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าเฮ้ยPower House แบบฟรีนี้เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเราจะเข้ามาทำเงินกับ Power House แบบฟรีนี้ได้ยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า Power House นี้คืออะไรนะครับแล้ว Power House นี้ทำงานยังไงนั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเฉพาะ Power House แบบฟรีนะครับผมจะไม่พูดถึง Power House แบบ VIP นะครับผมจะพูดถึงเฉพาะแบบฟรีนะครับว่าแบบฟรีนี้ทำงานยังไงนะครับผมจะพูดเฉพาะแค่ตรงนี้นะครับซึ่ง Power House แบบฟรีนี้นะครับผมขอเรียกว่า Power House เฉยๆแล้วกันนะครับ Power House นะครับก็คือแพลตฟอร์มแนว Affiliate โปรแกรมนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเรานะครับได้ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับทำการเอาลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วสอนให้คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาเขาได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่เราสามารถแนะนำเข้ามาอัปเกรดเป็น VIP ได้นั่นเองนะครับซึ่งพูดอย่างนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูตัวอย่างนะครับนี่นะครับก็คือแผนการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของทาง Power House นั่นเองนะครับสมมุตินะครับว่าเราแนะนำเขามาทำการสมัครเป็น VIP ได้นะครับเราจะได้รับ 50% จากค่าอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งค่าอัปเกรดเป็น VIP นะครับจะอยู่ที่47ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่ง 50% ของ27ดอลลาร์นะครับก็คือ 23.5 ดอลลาร์นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกแล้วสอนให้เขาอัปเกรดเป็น VIP ได้1คนนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับ 23.5 ดอลลาร์นะครับต่อ1คนที่ทำการอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยิ่งเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้เยอะนะครับแล้วสอนให้เขาเนี่ยทำการอัปเกรดเป็น VIP ได้เยอะนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับเงินตรงนี้เนี่ยเยอะตามนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองมาคำนวณเล่นๆกันดูนะครับว่าสมมตินะครับว่าเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกนะครับได้1คนต่อ1วันนะครับนาน30วันเลยเนี่ยเราจะได้รับเงินเท่าไหร่กันนะครับอ่ะซึ่ง1คนที่เราแนะนำได้นะครับเราจะได้รับอยู่ที่ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่ทำการอัปเกรดเข้ามาแบบ VIP ถูกต้องไหมครับสมมติว่าเราแนะนำได้1คนนะครับนาน30วันเลยนะครับเราก็คูณกับ30เข้าไปนะครับก็เท่ากับว่าในเดือนนั้นนะครับเราจะทำเงินได้ที่705ดอลลาร์นั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองแปลงค่าเงินเป็นเงินไทยกันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยเนี่ยเดือนนั้นนะครับเราจะทำเงินได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะนี่เลยนะครับคูณ32เข้าไปนะครับปุ๊บนี่นะครับเดือนนั้นนะครับเราจะทำเงินได้ที่ 22,560 บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับจากการที่เราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็สอนเขาอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยเพียงแค่วันละคนเท่านั้นเองนะครับสมมุตินะครับว่าคราวนี้เนี่ยเราทำการอัปเกรดตัวเองแล้วกันนะครับเราเปลี่ยนมาทำการแนะนำคนอัปเกรดเป็น VIP นะครับวันละ2คนนะครับอ่ะสมมุตินะครับว่าเราแนะนำคนมาอัปเกรดเป็น VIP ได้วันละ2คนนะครับเราก็เอา 23.5 ดอลลาร์นะครับมาคูณกับ2นะครับเพราะว่า1คนที่ทำการอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยเราจะได้อยู่ที่ 23.5 ดอลลาร์ถูกต้องไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่า2คนนะครับก็ต้องเอาคูณ2เข้าไปนะครับนี่เลยนะครับก็คือรายได้ที่เราจะได้รับใน1วันนั่นเองนะครับก็คือ47ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาคูณ30วันดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับแนะนำคนมาทำการสมัครเป็น VIP ได้2คนทุกวันนะครับนาน30วันเนี่ยเราจะทำเงินได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราลองคูณเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเราแนะนำคนมาสมัครเป็น VIP ได้นะครับ2คนทุกวันนะครับนาน30วันนะครับมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่
1,410 ดอลลาร์นะครับที่เราได้รับในเดือนนั้นนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองแปลงค่าเงินเป็นเงินไทยกันดูนะครับคูณ32เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นเงินไทยนะครับมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราคำนวณเลยนะครับปึ๊บนี่นะฮะนี่นะครับคือเงินที่เราได้รับนะครับจากการที่เราแนะนำคนมาอัปเกรดเป็น VIP ได้วันละ2คนนั่นเองนะครับ 45,000 บาทนะครับซึ่งการอัปเกรดเป็น VIP นะครับจะต้องต่ออายุทุกเดือนนะครับนั่นหมายความว่าเราแนะนำคนมาอัปเกรดเป็น VIP ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาต่ออายุเดือนถัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับ 45,000 บาทต่อเดือนนี้ทุกเดือนเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองนะครับหลังจากหมดเดือนนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะทำอะไรต่อครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับ 45,000 บาทแบบนี้ไปทุกๆเดือนนะครับตราบใดที่คนที่ทำการอัปเกรดเป็น VIP นั้นเขายังต่ออายุ VIP อยู่เรื่อยๆทุกเดือนนั่นเองนะครับก็สรุปให้เข้าใจกันง่ายๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยได้ทำการสมัครเข้ามาเป็นแบบฟรีแล้วนะครับเราเนี่ยอยากจะแนะนำคนมาสมัครเป็น VIP แล้วแหละนะครับตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำเงินกับ Powerhouse แล้วนะครับวิธีการที่เราจะแนะนำคนมาสมัคร VIP ได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยหลังจากที่เราสมัครมาแบบฟรีแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งลิงก์นี้นะครับเมื่อเราทำการเอาไปโปรโมทนะครับให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเวลาที่เขาคลิกเข้ามาในลิงก์ของเรานะครับเขาจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเขาได้ทำการเข้าสู่เว็บไซต์หน้านี้มาแล้วนะครับแล้วได้ทำการคลิกที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้แล้วนะครับเขาเนี่ยก็จะทำการเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิกแบบฟรีหน้านี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาทำการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้ทำการสมัครแบบฟรีเรียบร้อยนะครับเขาเนี่ยก็จะได้เข้าสู่ระบบแบบฟรีนี้เหมือนเรานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับเราเนี่ยจะต้องสอนเขานะครับแล้วก็แนะนำให้เขารู้จักกับแบบ VIP นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาสนใจแล้วได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับวิธีการอัปเกรดเป็น VIP นะครับให้เขาเนี่ยมาคลิกที่ชื่อของเขาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดอัปเกรด to premium ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่เว็บไซต์สำหรับทำการอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับก็ให้ทำการกรอกข้อมูลไปเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสตรีทนะครับหรือก็คือถนนนั่นเองนะครับเราอยู่ถนนไหนก็กรอกไปนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีถนนนะครับก็ขีดแดชแบบผมก็ได้นะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นอำเภอนะครับอันนี้ก็เป็นประเทศนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยจังหวัดนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสไปรษณีย์นะครับอันนี้เนี่ยก็คือคูปองโค้ดนั่นเองนะครับในส่วนของคูปองโค้ดตรงนี้นะครับไม่จำเป็นจะต้องกรอกก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ในส่วนของ payment system ตรงนี้นะครับก็คือ PayPal นั่นเองนะครับแล้วก็ทำการกด next ไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็สอนเขาในการชำระเงินผ่าน PayPal ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ขอคลิกให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลบัญชี PayPal ของผมนั่นเองนะครับผมก็จะขอสงวนข้อมูลตรงนี้เอาไว้แล้วกันนะครับซึ่งในส่วนของการชำระเงินเนี่ยผมคิดว่าไม่ยากหรอกนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินกับ Powerhouse แบบฟรีนั่นเองนะครับก็สรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือเมื่อเรานะครับได้ทำการสมัครเข้ามาแบบฟรีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับเราเนี่ยก็ทำการเอาลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทนะครับให้คนสมัครฟรีเข้ามาเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สอนคนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนั้นนะครับให้เขาทำการอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาทำการอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับเงินอยู่ที่ 50% นะครับจากที่เขาทำการอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งถ้าคิดเป็นเงินนะครับก็คือ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยิ่งเราแนะนำคนมาอัปเกรดเป็น VIP ได้เยอะนะครับเราเนี่ยก็สามารถที่จะทำเงินจากตรงนี้เนี่ยได้เยอะตามนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือสรุปวิธีการทำเงินจาก Powerhouse แบบฟรีนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse แบบฟรีนี้กันดูบ้างนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการสมัคร Powerhouse แบบฟรีเสร็จแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับก็สามารถที่จะเอาลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทนะครับหาคนสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็เข้าไปสมัครสมาชิกได้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการแนะนำ Powerhouse แบบฟรีนี้ให้เพื่อนๆรู้จักนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะครับผมทำเงินจาก Powerhouse แบบฟรีนี้ได้เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าผมได้รับการจ่ายเงินจาก Powerhouse แบบฟรีนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูอีกนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ